พวกเรามาทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งต้องมีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับวันนี้เราไม่ได้มายื่นกกต.เพื่อยุบพรรคประชาชนแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้เรามาเพื่อขอให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลและพรรคประชาชนนะครับคือประเด็นที่1นะครับเราตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกกต.ณปัจจุบันเราตรวจสอบพบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนะครับมีสาขาพรรคเพียง3สาขาคือในภาคเหนือ2สาขาและภาคกลาง1สาขาซึ่งอาจสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วงเล็ก3นะครับที่บัญญัติไว้ว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเนื่องจากกระทำการตามมาตรา33วงเล็ก2แล้วแต่มีจำนวนสาขาพรรคในแต่ละภาคในแต่ละสาในภาคละไม่เกิน1สาขานะครับไม่ถึง1สาขานะครับติดต่อกันเป็นเวลา1ปีนะครับซึ่งอาจสิ้นสภาพตามมาตรา91วงเล็บ3ได้นะครับวันนี้เราจึงมาขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.นะครับตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลหรือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับมีจำนวนสาขาในแต่ละปีเท่าไหร่ในแต่ละภาคนะครับซึ่งย้อนกลับไปปี66 65 64 63 61 62จนถึง60ที่พระราชบัญญัติพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้นะครับก็ย้อนกลับไปเป็นรายปีไปแล้วก็ตรวจสอบว่าเข้าข่ายเงื่อนไขของมาตรา91วงเล็บ3ที่จะเป็นการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองหรือไม่นะครับซึ่งถ้าพบการที่มีจำนวนสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคนะครับทั้ง4ภาคติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็เป็นหน้าที่ของกกต.ครับที่จะดำเนินการมีคำสั่งให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองนะครับซึ่งการที่มีข้อมูลบอกว่าปัจจุบันนี้อัปเดตแล้วมีพรรคการเมืองครบทั้ง4ภาคอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเป็นคนละประเด็นกันแต่ประเด็นของเราคือให้กกต.ตรวจสอบย้อนหลังนะครับซึ่งการเป็นพรรคเราก็ไม่ได้ไปดูถูกเขานะครับขนาดเล็กซึ่งอาจมีปัญหาในประเด็นเรื่องการที่สาขาพรรคที่จัดตั้งมาแล้วเนี่ยสิ้นสภาพไปโดยง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ประชุมประจำปีละครั้งเนี่ยครับก็สิ้นสภาพไปโดยปริยายนะครับมีหลายเงื่อนไขเหลือเกินที่ทำให้สาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขานั้นสิ้นสภาพไปนะครับเราจึงวันนี้ให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นะครับย้อนหลังกลับไปเป็นรายๆปีไปนะครับเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่เราขอให้กกต.ตรวจสอบนะครับประเด็นที่สองก็คือเราได้ตรวจข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเราได้รับข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชนว่าวันที่9สิงหาที่ผ่านมานี้นะครับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลได้มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคนะครับโดยมีมติที่ประชุมใหญ่นะครับเปลี่ยนชื่อพรรคจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นพรรคประชาชนนะครับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับอย่างที่สื่อมวลชนทั้งหลายทราบไปแล้วนะครับและในวันเดียวกันนั้นนะครับก็ได้มีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคให้กับพรรคนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีข้อสงสัยนะครับเพราะการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคของพรรคการเมืองนะครับต้องเป็นไปตามข้อ42ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับซึ่งให้อำนาจกับหัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารนะครับกับธนาคารพาณิชย์โดยหลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบในการเปิดบัญชีก็คือหนังสือรับรองคณะกรรมการรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับซึ่งต้องมีหนังสือรับรองนี้ไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อเปิดบัญชีธนาคารชื่อพรรคนั้นและวงเล็บเพื่อการบริจาคนะครับจึงจะเป็น
การกระทำตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองข้อที่42นะครับซึ่งการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีระยะเวลาในการดำเนินการนะครับไม่ใช่ว่าประชุมมานี่แล้วก็มีหนังสือรับรองไปเลยนะครับซึ่งเรายกตัวอย่างพรรคไทยพักดีเราประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่28เมษายนนะครับจนถึงวันเนี้ยวันที่13สิงหาคมเนี่ยครับเราก็ยังไม่ได้หนังสือรับรองจากกกต.รับรองคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของเราเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย3เดือนมาแล้วนะครับฉะนั้นเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พรรคประชาชนจะได้หนังสือรับรองจากกกต.รับรองคณะกรรมการบริหารนะชื่อพรรคตาสัญญาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคจากกกต.นะครับเราจึงมาทำหนังสือขอเรียนถามนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ให้การรับรองชื่อพรรคตาสัญญาพรรคคณะกรรมการรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กับพรรคประชาชนแล้วหรือยังเพื่อมีหนังสือนี้ไปประกอบหลักฐานการเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เรียนถามว่าได้ให้การรับรองไปหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ให้การรับรองก็ให้กกต.ตรวจสอบการรับบริจาคเงินดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นไปตามข้อ42ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับอาจจะนะครับอันนี้ผมย้ำซ้ำนะเพื่อไม่ได้เป็นการไปทำข่าวต่อที่บิดเบือนไปอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้หลงเข้าใจผิดหรือไม่นะครับอันนี้ซึ่งมันก็เป็นความอาญานะครับอันนี้เป็นความอาญาซึ่งตรงนี้กกต.ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับกกต.ก็จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้นะครับเราไม่มีอำนาจที่จะไปยื่นยุบพรรคพลังพรรคประชาชนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จุดประสงค์2ประเด็นนะครับที่เรามายื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.ในวันนี้ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามได้เลยครับประเด็นต่างๆใช่ครับก็คือระเบียบข้อ42ของกกต.นะเป็นไปตามนั้นครับคือกำหนดช่องทางในการรับบริจาคเงินผ่านธนาคารเนี่ยของพรรคการเมืองด้วยวิธีการเดียวก็คือต้องเป็นบัญชีพรรคการเมืองชื่อนั้นวงเล็บเพื่อการบริจาคเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับมีช่องทางอื่นในข้อ43ก็คือรับเป็นเงินสดแต่เงินสดนั้นจะต้องนำเข้าบัญชีพรรคการเมืองเพื่อการบริจาคเนี่ยภายใน7วันนะครับซึ่งยังไงก็ต้องมีบัญชีนี้นะครับอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนี้นะครับท่านดูนะครับการบริจาคผ่านบัญชีพรรคการเมืองนะครับต้องเป็นไปตามนี้นะครับเป็นชื่อบัญชีพรรคอันนี้พรรคไทยพรรคดีวงเล็บเพื่อการบริจาคนะครับอันนี้ก็คือช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบของกกต.นะครับคือเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันเป็นคล้ายๆแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ตัดบัญชีผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วติ๊กได้ว่าจะบริจาคเดือนกี่เดือนจำนวนเท่าไหร่กี่เดือน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดบัญชีไปแล้วปรากฏว่าไม่ปรากฏข้อมูลที่เป็นประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นบัญชีชื่อใครเลขที่เท่าไหร่มันเหมือนคล้ายแอปพลิเคชันคล้ายๆกับที่เราซื้อของผ่านบัตรเครดิตนะครับก็ตัดเป็นรายเดือนไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งมันไม่เข้าตามระเบียบข้อ42ของกกต.นะครับอันนี้กกต.ต้องไปตรวจสอบเอาเงินสดใส่กองได้ได้ครับแต่ต้องเอาเงินสดนั้นเข้าบัญชีธนาคารที่ว่านี้แบบตามแบบที่ว่านี้ภายใน7วันก็ต้องเป็นหน้าที่กกต.นะครับว่ามันเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับชอบด้วยกฎหมายไหมเป็นไปตามระเบียบไหมเป็นการเข้าข่ายอาจจะนะผมไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาเขานะครับเป็นอาจจะวันนี้มีกระแสของฝั่งที่เขาสนับสนุนของกลุ่มพรรคส้มเนี่ยนะครับ
าเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะครับมอบบริจาคเงินนี้ให้ครับก็เป็นในฐานะเราเป็นพรรคการเมืองด้วยกันนะครับเราดีใจด้วยนะที่มีประชาชนร่วมบริจาคให้พรรคการเมืองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทำให้ไปเดินไปสู่การเป็นพรรคการเมืองของประชาชนแต่ความรักความศรัทธากับเงื่อนไขของกฎหมายมันคนละประเด็นนะครับมันก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบของกกต.ที่บังคับใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคถูกไหมครับพรรคการเมืองทุกพรรคก็ทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้นะครับแต่พรรคประชาชนจะไปใช้วิธีการอื่นที่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายมันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับมันคนละประเด็นกันครับเรายินดีครับมีพรรคการมีพี่น้องประชาชนบริจาคให้พรรคการเมืองจะได้ทำให้เป็นพรรคของประชาชนซึ่งประเทศไทยยังไม่มีพรรคการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ยืนยันคือตอนนี้เราตรวจสอบย้อนหลังไปว่ามันไม่พบสาขาพรรคใช่ครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ทางท่านเลขากกต.ออกมาเปิดเผยใช่ไหมครับว่าทางพรรคประชาชนเขามีสาขาครบแล้วนะตอนนี้ใช่ครับมันก็คนละประเด็นกันตอนนี้อาจจะครบแต่ย้อนหลังกลับไป6ปี7ปีล่ะครบไหมแล้วก็มีเงื่อนไขบทเฉพาะการในพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560นี่ครับมาตรา141ซึ่งพรรคนี้เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นก่อนจะมีพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560นี้นะครับคือตั้งแต่ปี2555เป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองปี2550นะครับซึ่งเนี่ยก็มีการกระทำที่อีกรูปแบบนึงนะครับสาขาใหม่ที่นครศรีธรรมราชที่มีการตั้งมาเนี่ยได้มีการตรวจสอบหรือยังว่านครศรีธรรมราชหรือนครสวรรค์นครศรีธรรมราชอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบเป็นหน้าที่กกต.ครับเราเห็นแต่ในข่าวเรื่องไอ้สาขาพรรคที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งรองผอ.กกต.ก็มาชี้แจงว่ายังไม่มีข้อมูลของพรรคตรงนี้ซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับทางรองผอ.กกต.นครสวรรค์บอกว่าเป็นเรื่องของกกต.ส่วนกลางแต่ในความเป็นจริงในการตั้งสาขาพรรคเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับต้องมีหนังสือไปถึงกกต.จังหวัดนั้นๆในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อมาเป็นสังเกตการเป็นพยานในการประชุมจัดตั้งสาขานะครับว่าองค์ประชุมครบหรือเปล่าชื่อกรรมการบริหารสาขาพรรค7คนเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับก็ต้องมามีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเป็นพยานในการจัดตั้งสาขาครับจะว่าบอกว่าในพื้นที่ยังไม่ทราบอันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่าเราจัดตั้งสาขาพรรคเรามีหนังสือไปถึงกกต.ในแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อมาเป็นพยานและสังเกตการนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดจริงเนี่ยจะนำมาสู่เรื่องของการยื่นยุบพรรคนะครับมันไม่ได้ยื่นยุบพรรคครับถ้านายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบพบการกระทำผิดเข้าเงื่อนไขมาตรา91วงเล็บ3นะครับนายทะเบียนพรรคก็ทำเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมีมติทำให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไปตามมาตรา91นะครับวรรคท้ายมาตรา91วรรคท้ายนะครับให้สิ้นสภาพไปแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ต้องไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันคนละเงื่อนไขมาตรากับมาตรา92ที่มีการกระทำเป็นการล้มล้างเป็นปฏิบัติต่อการปกครองอันนี้ต้องมีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับในอดีตสาขาพรรคไม่ครบแต่มาคราวนี้อัปเดตมันครบแล้วนี่มันจะล้มล้างความผิดได้ไหมไม่ได้ครับคนละประเด็นกันนะครับเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ามีสาขาพรรคเนี่ยไม่ครบทั้ง4ภาคติดต่อกันเป็นเวลา1ปีช่วงเวลาไหนก็ช่างนะครับถ้ามีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคเนี่ยแล้วครบติดต่อกัน1ปีมันก็เข้าเงื่อนไขของการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นๆครับพี่คะสอบถามเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตพิษณุโลกค่ะคุณหมอจะลงอ๋อครับการครับการส่งส.ส.ผู้สมัครส.ส.ลงเลือกตั้งเนี่ยครับเป็นอำนาจของมติคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งประเด็นนี้เรายังไม่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้นะครับแล้วเราจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาส่งตัวผู้สมัครลงครับอันนี้ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับอันนี้ก็ขอรบกวนผู้สื่อข่าวติดตามต่อไปนะครับด้วยกฎหมายนะครับที่ทุกประเด็นที่มายื่นในวันนี้ครับที่มันเข้าข่ายที่จะสามารถยุบพรรคได้หรือเปล่าเป็นการสิ้นสภาพครับเข้าเงื่อนไขมาตรา91วงเล็บ3ก็สิ้นสภาพไปหรือเข้าเงื่อนไขตามบทเฉพาะการมาตรา141สำหรับพรรคที่จัดตั้งมาก่อนปี2560นะครับคือจัดตั้งมาโดยพ.ร.บ.พรรคการเมืองอื่นนะครับก่อนหน้านี้ประชาชนก็ไม่สามารถที่ตั้งพรรคได้ถูกไหมครับเพราะมันสิ้นสภาพไปก็ถ้าสิ้นสภาพไป
ถ้ากกตนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจพบแล้วมันเข้าเงื่อนไขข้อมูลข้อเท็จจริงเนี้ยเข้าเงื่อนไขการสิ้นสภาพตามมาตรา91วงเล็บ3ก็มีให้คณะกรรมการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะครับกกตสั่งสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้เลยนะครับอันนี้พอเห็นแนวทางของพรรคประชาชนเนี่ยครับเขาบอกว่าเรื่องของมาตรา112เนี่ยจะไม่มีการลดเพดานลงอันนี้ไทยพักดีมองว่าอย่างไรบ้างครับจริงๆคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดที่ชัดเจนครอบคลุมรอบด้านนะครับบอกที่มาที่ไปบอกรายละเอียดของผู้ร้องผู้ถูกร้องนะครับและเงื่อนไขของข้อกฎหมายเนี่ยอย่างชัดเจนชัดแจ้งเลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคนอ่านกฎหมายรู้ดูกับกฎหมายเป็นมันรู้อยู่แล้วล่ะว่าเข้าข่ายล้มล้างการเป็นปกครองนะครับหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วควรทำหรือไม่ควรทำผมยืนยันก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเพราะระบบการปกครองของเราคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของระบอบนะครับระบอบของเราเนี่ยประกอบด้วย1พระมหากษัตริย์2นักการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองหรือนักการเมือง3คือประชาชน3ขานี้อยู่ด้วยกันนะครับเชื่อมั้ยครับว่าถ้าเกิดพรรคประชาชนเนี่ยยังคงฝืนในเรื่องของมาตรา112เนี่ยจะทําให้สถานการณ์ซ้ํารอยกับพรรคก้าวไกลก็เป็นไปได้ครับมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขเขาทําแบบไหนถ้าเขาทําแบบเดิมอีกก็ยุบเหมือนเดิมใช่มั้ยครับเพราะมันเป็นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับชัดเจนในส่วนของพรรคไทยพักดีครับเห็นด้วยไม่กับเรื่องของการจะแก้กฎหมายพรบการยุบพรรคการเมืองเราไม่เห็นด้วยนะครับคือบางพรรคการเมืองเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเขาทํามีการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์จริงๆนะครับเป็นการก่อนซ้อบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ยุบพรรคการเมืองแล้วเราจะทำยังไงถึงจะหยุดยั้งการกระทำนั้นซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐนะครับเราเองต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับมันหลายอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าประเทศไทยประกอบด้วย3ขาคือสถาบันพระมหากษัตริย์ฝ่ายการเมืองและก็ประชาชนนะครับยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่าง3ขาที่แข็งแกร่งไม่ใช่จะมีแต่นักการเมืองถูกไหมครับถ้ามีแต่นักการเมืองก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่ทางภาคไทยพอดีจะส่งคุณหมอลงไปทวงคุณตุ้ยวิศรุปหรือไม่ครับเอาผมตอบไปแล้วครับประเด็นนี้ครับผมตอบไปแล้วนะครับว่าการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยเป็นมติคณะกรรมการบริหารพรรคครับครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้รายงานสดนะครับอยู่ที่นะครับกกต.นะฮะพักครบทั้ง4ภาคนะครับหรือไม่นะครับถ้าไม่ครบทั้ง4ภาคเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลา1ปีนะครับก็จะเข้าข่ายเข้าเงื่อนไขมาตรา91วงเล็บ3วันนี้ทางนะครับพรรคไทยพรรคดีนะครับนำโดยเลขาธิการพรรคนะฮะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับจะเดินทางมาแต่ว่าทางเลขาธิการพรรคไทยพรรคดีระบุว่าหมอวรงนะครับติดภารกิจนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับสรุปแล้ววันนี้ตามที่พาดหัวข่าวกันไปเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการยื่นยุบพรรคนะครับต้องขออนุญาตขอแก้ไขก่อนว่าเป็นการให้กกต.นะครับได้มีการตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสาขาพรรคการเมืองก็คือพรรคถิ่นกาขาวทาวิไลนะครับที่อาจจะตั้งไม่ครบรวมไปถึงในส่วนของทางนะฮะที่เกี่ยวข้องกับในประเด็นเรื่องของวันนี้โอเคครบจริงแต่ว่านะครับการตรวจสอบเรื่องของการโอนเงินนะครับการโอนเลขบัญชีต่างๆเนี่ยว่ามีการโอนไปถูกบัญชีหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าทางพรรคไทยพรรคดีเนี่ยนะฮะจะส่งผู้สมัครลงการเลือกตั้งซ่อมนักพิษณุโลกเขต1หรือไม่นะฮะโดยเบื้องต้นนั้นทางเลขาธิการพรรคก็ระบุนะครับว่าทางที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีมติ
รือยังไม่ได้มีการหารือกันในวันนี้นะครับทุกท่านครับเรื่องอันนี้เรามาทำหน้าที่ฝ่ายค้านแห่งชาติพลเรือนที่ดีในระบบไปถึงขั้นไหนไหมคะว่าจะต้องยุบเลยไหมสำหรับพรรคประชาชนอันนี้เป็นโดยทางเลขาธิการพรรคไทยพักดีนะครับก็ระบุว่ายืนยันในส่วนของนะครับให้มีการกกต.นั้นมีการตรวจสอบ